วันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูน้ำพริกหมูผัดทรงเครื่องใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนตามด้วยเนื้อหมูหั่นผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิตราโลโบผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมแดงซอยเม็ดมะม่วงหิมะผ่านทอดและพริกขี้หนูสวนผัดให้เข้ากันรอจนเดือดตักน้ำพริกหมูผัดทรงเครื่องลงในภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนและใบผักชีรับประทานคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกไข่เป็ดต้มยางมะตูมและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกหมูผัดทรงเครื่องเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้